โอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟินฟ้าชาวฟินฟ้าชาวคอนท่าชาวบินดีชาวคอยแบงค์ชาวเลนสเตย์กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายคลิปแกล้งแฟนนะครับก็คือถ้าใครได้ดูช่องนั้นนะครับมันได้แกล้งผมไปนะครับมันได้แกล้งผมยังไงรู้ไหมครับคนดูมันได้แกล้งผมว่ามันไปโดนแบบผู้ชายดูดคอมานะครับแล้วผมก็หัวร้อนพอสมควรนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปหาดูช่องนั้นได้นะครับคือแบบมันไปโดนผู้ชายดูดคอมาจริงๆนะครับคือแบบพี่เสียเมียไปแล้วคนหนึ่งนะครับตอนเนี้ยรับสมัครเมียใหม่อีกสักคนนะครับเงินเดือนหลักล้านนะครับหมดเลยคือนัดมันไม่ได้โดนดูดคอมาจริงๆนะครับคือมันแกล้งผมนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะแกล้งมันคืนนะครับผมจะแกล้งมันยังไงรู้ไหมครับคนดูโอเคเดี๋ยวนะก่อนผมจัดสั่ง KFC มาแบบเป็น10ชุดเลยนะครับแล้วก็ไปกินในห้องมึงว่ามันหิวปะหิวดิเออคือผมพูดตรงๆนะเออเวลานี้มึงดูเวลาคือวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับแล้วก็ตอนเที่ยงคืนนะครับซึ่งที่นัดต้องนอนไวเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้นัดเรียนเช้านะครับแล้วผมเนี่ยก็จะทำให้มันหิวนะครับรู้ไหมครับทุกคนทำไมผมถึงสั่ง KFC กินนะครับ no. ก็คือตอนเนี้ย KFC ก็ทำกิจกรรมร่วมกับ ROV นะครับก็ถ้าเราสั่งเซตเดอะบ็อกซ์ราคาแค่149บาท wow. นะครับเราก็จะได้ลุ้นรับสกินโอมาแบบโคตรเท่นะถือไก่ด้วยตีหัวคนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมเนี่ยก็จะซื้อมาสักประมาณ10ชุดแล้วเราก็จะกินต่อหน้านัดนะครับก็คือแบบดีมากเลยนะครับ1อิ่มท้องนะครับ2อร่อย3ได้สกินนะครับ wow. แบบโคตรคุ้มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวสั่ง KFC มากินก่อนนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับ KFC เขาก็มาส่งผมถึงที่แล้วนะครับก็ดูครับผมสั่งไปทั้งหมด10กล่องนะครับดูโคตรเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวข้างในก่อนนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะเอาอันเนี้ยเข้าไปกินให้นัดเห็นนะครับพอเราเปิดกล่องมานะครับมันก็จะมีมันบดอันนึงนะครับแล้วก็พวกแบบไก่สไปซี่นะครับแล้วก็ไก่แบบไก่กรอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองกินก่อนนี่เดี๋ยวลองกินแบบไก่กรอบนะครับรู้ไหมครับทำไมผมถึงไม่อยากไปกินที่ร้านนะครับเพราะว่าถ้าผมไปกินที่ร้านผมจะกินอย่างเงี้ยแล้วผมน่าจะโดนส้มไปนะครับเนี่ยไม่น่าจะทำไมอ่ะโดนเลยอร่อยจริงว่ะนี่ขนาดเราฝากมากินที่บ้านแล้วครับเนี่ยยังกรอบเหมือนแบบเรากินอยู่ร้านเลยนะครับทั้งอร่อยทั้งได้สกินนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มทั้งหมดมี7ใบนะครับเพราะว่าอีก3ใบเนี่ยผมให้จ๊อบลองสุ่มนะครับจ๊อบก็ยังไม่ได้นะครับอันนี้คือเหลือแค่7ใบนะครับซึ่งในโค้ดนี้นะครับก็จะมีพวกหมอนผ้าคลุมเสื้อยืดนะครับของ KFC นะครับแล้วก็ของในเกมก็เป็นสกินลูกแก้วอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลองกดสุ่มดูนะครับผมลืมบอกเว้ยทุกคนต้องรีบไปซื้อนะครับถึง26กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมโค้ดดูนะครับเติมโค้ดก็เข้าในไลน์เลยนะครับแล้วก็สแกนบัตรนะครับง่ายๆโอเคเข้าไปที่ไก่เคฟฟี่นะครับเราได้อะไรโอเคกดยอมรับเราได้เป็นไก่ทอด1ชิ้นนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมได้ไก่ทอดมานะครับโอเคไม่เป็นไรอันนี้โอเคใบที่2ของผมนะครับผมเคยสุ่มมาแล้วรอบนึงไงมันได้เป็นส่วนลดนะครับอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้ได้เป็นไก่ทอด1ชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดสุ่มรางวัลได้ไก่ทอดอีก1ชิ้นนะครับได้2ชิ้นแล้วนะครับเนี่ยก็ถ้าเราซื้อพวกนี้เราก็ได้ไก่ทอดฟรีแน่นอนนะครับก็ยังตอนนี้ยังไม่ได้สกินนะเนี่ยโอเคใบที่3นะครับไก่ทอดอีก1ชิ้นนะครับโอ้โหนี่นะครับไก่ทอดอีก1ชิ้นนะครับก็ยังไม่ได้สกินเลยนะครับใบสุดท้ายแล้วนะครับผมได้ไก่มารัวๆเลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้สกินเลยนะครับโอเคใบสุดท้ายนะครับก็ขอให้สกินมาสักนะครับโอ้โหได้ไก่ทอดอีกแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับ7ใบนะครับไม่เป็นไรนะครับถึงเราไม่ได้สกินนะครับเราก็ยังได้กินไก่ฟรีๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวกินตรงนี้ให้ทุกคนดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปหานัดนะครับดูไก่ดูหูแบบเป็นไก่ที่ผมชอบที่สุดนะครับวิงแซ่บปะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาเนี่ยไปกินต่อหน้านัดนะครับทุกคนคือตอนนี้ไม่รู้ว่านัดนอนหรือยังนะครับแต่ว่าน่าจะยังนะครับถ้ามันนอนแล้วก็คือจบนะครับน่าจะยังผมว่าน่าจะยังนอนกับแมวซะด้วยนะทีรักกินข้าวกันกลับไปแล้วไหมกินข้าวเนี่ยดูดิอยากกินบะหมี่นอนมีวิ้งซาบะบะถ้าดูผมไม่กินทำเฉยมีเหลืองวิ้งซาบะมีชิ้นเดียวกินนี่อร่อยแล้วมันเผ็ดที่ไม่ต้องกินหรอกลองกินชิ้นอื่นดูดิไปออกไปโอ้มากินวันนี้เอ้าไปคิงกินเปล่าไม่นอนแล้วเหรองั้นลูกนอนอยู่เนี่ยทำไรค่ะคิดเปล่ากินเปล่าทุกคนครับก็คือเมื่อวานนี้พี่สั่ง KFC มา10ชุดใช่ไหมครับแล้วพี่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะครับ
พี่ได้พาแฟนพี่ไปกินเคฟซีที่ร้านนะครับกินแค่3ชุดนะครับแม่งได้สกินเลยนะครับก็นี่สกินที่ผมเนี่ยจะเอามาเล่นให้ทุกๆคนดูวันนี้นะครับนี่สกินถือว่าเท่นะครับเนี่ยโคตรเท่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเปิดไมค์ไปลองสกินตัวนี้กับไอ้ตั้มนะครับไม่ได้เดิมพันนะครับวันนี้ก็แค่มาลองสกินกับมันเฉยๆนะครับลองฝีมือนะครับกดสิครับน้องตั้มเออกดแล้วครับกดแล้วครับวันนี้เอาแบบว่าวอร์มฝีมือกันเฉยๆนะครับวันนี้คือไม่ต้องเอาจริงอะไรมากนะน้องตั้มเพราะว่าพี่เนี่ยก็จะเล่นแบบอ่อนๆให้น้องตั้มมั่งนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยพี่อยากเล่นตัวใหม่ๆมั้งไงพอดีว่าพี่ไปกินเคฟซีมาแล้วพี่ได้สกินเทพมาตัวนึงอ่ะกินอะไรเคฟซีไงไปกินไก่ป่ะเกฟซี่อ่ะใช่ไปกินไก่แล้ววันนี้พี่ก็กำลังจะเล่นกับไก่ไงเออโอ้โหมาถึงปากโคตรดีงั้นเดี๋ยวเอาตัวสกินเคฟซีเนี่ยไปตบน้องตั้มหน่อยแล้วกันนะครับมาว่ะมาว่ะมาน้องตั้มน้องตั้มกดเลยครับเล่นตัวแบบกากๆโอ้เล่นไวโอเลตอะไรตัวอะไรโอมาครับเป็นตัวสกินของเคฟซีครับไอ้เหี้ยสกินไก่เออใช่ครับเองนี่ว่ะสกินนี้เขาทำมาเพื่อพี่เลยนี่ว่ะสกินไม่ครับสกินนี้เขาทำมาเพื่อน้องตั้มนะครับงั้นพี่จะเลือกน้องตั้มมาตบเหรอเออใครเล่นอยู่เหรอครับสกินไก่ก็ต้องเป็นคนไก่ที่เล่นไก่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวดูในเกมดีกว่าเนาะได้ครับพูดเยอะไม่เก็บคอเปล่าเอาสามตัวพอนะอันนี้วัดมีแค่3ตัวนะครับโอ้ได้ดินี่ตัวนั่งโง่ตัวนั่งโง่แต่มันเท่ครับเท่มันเท่ครับโอ้โหเท่ว่ะนี่เทพล่าเทพล่าเทว่ะพี่ไม่อยากเอาจริงเฉยๆนะถ้าพี่เล่นเอาจริงเนี่ยตั้มก็แพ้พี่นะไม่เหมือนกันเลยพี่ผมก็ไม่เอาจริงกับเพชรล่าพี่มาดิสกินก็เท่ดีนะแต่ฝีมือนี่โอ้โหทำไมฝีมือโอ้โหอะไรฝีมือโอ้โหอะไรแรงก็ปั๊มมาแรงก็ปั๊มผมไม่ได้ปั๊มครับผมไม่ได้ปั๊มแรงนะครับไม่ได้ปั๊มแรงด้วยนะครับกลับบ้านไปแล้วกากก็ล่ะก็อยากกลับไงก็อยากกลับไงมันก็ใครกากกว่ากันล่ะฮะไอ้ปั๊มแรงโอ้โหตัวพี่สู้ไม่ได้พี่แค่อยากเอาฟิตเนี่ยมารีวิวให้น้องๆทุกคนดูเฉยๆไม่เอาอีมาดิไก่นะมาดิไก่แจ้เองหรือเปล่าตั้มที่ว่าไก่แจ้เองหรือเปล่ากินสาบไก่ไว้เฮียพี่เพิ่งไปกินมาแต่ว่าร้านไก่เองเหม็นกว่าเขาอีกนะไม่ครับผมไม่ได้เปิดครับอย่าปั๊มจริงๆไม่จะปั๊มแรงไอ้ปั๊มแรงมาดิอู้นี่หมดสกิลมันก็มานี่หมดสกิลก็มาเลยครับคุณดูถูกโอมาเกินไปแล้วน้องตั้มผมเล่นเอาหาพี่ดูไม่ออกหรอเออพี่ดูไม่ออกหรอนี่ผมเล่นแบบพี่พูดตรงๆนะถ้าเองแพ้โอมาเนี่ยเองหมานะเว้ยตั้มผมไม่หมาหรอกครับเออถ้าเองแพ้โอมาเนี่ยพี่พูดเลยนะเว้ยโอมาเป็นตัวที่แบบว่าสบายๆมากเลยนะตัวโง่ไงมันไม่ได้ตัวโง่นะมันไม่ได้ตัวโง่เหมาะสำหรับคนโง่จบไหมแต่ก็ชนะได้แต่ก็ชนะได้เออพูดไปครับคือแบบฟุกินเนี่ยมันอารมณ์แบบมันบวกดาเมจด้วยเนี่ยโอ้โหบวกดาเมจหรอแต่มันก็ไม่ใช่หรอกมานี่เปิ้งเปิ้งมาดิโอ้โหมันลุนมานี่เองมันถึงสู้ตีไม่ค่อยเข้าเลยเปิ้งเอางี้ดีกว่าตั้มจบได้จบเลยดีกว่าโอเคป่ะมาดิปั๊มแรงมาดิได้เลยเฮ้ยจะด่าพี่ด่าพี่ปั๊มแรงทำไมล่ะน้องตั้มมาดิน้องตั้มมาดิติวเข้าเบาพี่ไม่เข้าหรอกแต่ก็ตีเจ็บอยู่มาสิเก็บเลือดอะทุกคนปึ้งที่ขนาดพี่เล่นแทงกันเนี่ยถ้าพี่เล่นแบบเล่นตัวธรรมดาเนี่ยสกินอาวีเขามีนั่นนะแบบพวกแบบแคลรี่มาหน่อยนะแบบเข้าทางพี่เลยแต่ว่าตัวนี้ก็สวยแล้วแหละอุ้ยดูกระตุกกระตุกเล่นกระตุกลายโคตรสิลายโคตรสิในกระตุกในกระตุกโอ้ยในโคตรจ้าเลยตั้มมาดิเอาละมาดิใครจะต้องมาคุณจะต้องออกมาพูดจริงไม่เอาคุณมากดผมอย่างงี้มันไม่ถูกนะคุณนักแข่งเขาไม่กดกันไม่ใช่หรอนักแข่งเขาไม่กดกันไม่ใช่หรอนักแข่งเขาไม่กดกันไม่ใช่หรอนักแข่งเขาไม่กดกันเหรอเอาหนีซ้ำหมาหนีซ้ำหมาอุ้ยเฮ้ยตั้มทำไมมันแหลกวะเล่นในโทรศัพท์อ่ะมันไม่ได้แหลกหรอกพี่แนะนำนะตั้มรีบไปกินเคฟซีแล้วไปลองลุ้นสกินนี้ดูแม่งเท่ชิบหายแล้วแม่งโหดด้วยทำไมครับสกินมันไม่ได้เพิ่มความเก่งหรอครับมันเพิ่มครับมันเพิ่มความโหดครับสกินน่ะจะบอกให้มันไม่มีหรอกมันมีครับมันไม่มีครับอย่าบ้าครับมันเป็นที่สวยๆครับมันมีครับมันไม่มีหรอกว่าตีแรงขึ้นเลยมันบ้าป่ะมันมีครับมันมีมันไม่มีหรอกอย่าเถียงที่พี่มันไม่มีหรอนี่อะไรมันไม่มีหรอนี่ขนาดมาดิจะไปไหนจะไปไหนก็ได้ไม่ได้ขอตังค์ใครจะไปไหนมาไปยิงค้าโอ้โหดูดิหนีกับบ้านหนีสมาหนีสมาโหป้อมยังตีกูไม่เข้าอ่ะเอาดิคิดเอาอ่ะโอ้โหอะไรตัวโคตรถึกอ่ะมาดิไก่แจ้มาดิไก่แจ้มือที่เปล่าไก่แจ้ตายพี่ก็หนีให้พี่จริงไม่เอาดิสัมหมาสัมหมาเออเป็นกักคลิปไอ้เหี้ยเลยโคตรเลี่ยมอ่ะพี่ยังไม่ได้กักคลิปเลยนะน้องตั้มเมื่อกี้กักคลิปครับไม่ได้กักไปตีคลิปได้ไงไม่ได้กักครับไม่ได้กักนะครับเปิ้นตุ่มตุ่มเอ้าจบป่ะเอ้าจบให้ได้นะจบแล้วจบได้อยู่แล้วจบได้หรอนะมาดิเกิดแล้วมาดิตุ่มอ๋อนี่มันก็ตีคลิปกูดิ
เอาดีสัตว์ตายโหยเฮียนี่ขนาดพี่แบบว่าเล่นแบบอ่อนๆให้เองนะเนี่ยโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe พี่ด้วยนะครับฝากกินนี้พี่ก็หามารีวิวให้ทุกๆคนดูแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากได้นะครับก็ลองไปทานเคฟฟรีกันดูนะครับเผื่อจะได้สกินนี้นะครับพี่แนะนำไปกินที่ร้านดีกว่านะครับโอกาสได้สูงกว่าไม่รู้นะความรู้สึกเฉยๆโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ